อมรัตน์โพสต์คลิปถึงเสรีพิสุทธิ์เมื่อครั้งถก8พรรคลั่นไม้แก่จะโรยราต้นกล้าจะงดงามอมรัตน์โพสต์คลิปถึงเสรีพิสุทธิ์เมื่อครั้งถก8พรรคลั่นไม้แก่จะโรยราต้นกล้าจะงดงามหลังหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยขอให้ก้าวไกลเสียสละหลังจากพรรคเพื่อไทยพลิกมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแทนพรรคก้าวไกลที่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้โดยพรรคเพื่อไทยเตรียมไปหาเสียงมาสนับสนุนจากสว.และพรรคการเมืองอื่นๆเพื่อช่วยให้การโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่27กรกฎาคมโดยมี1ใน8พรรคร่วมที่ออกมาแสดงความเห็นอย่างดุเดือดนั่นคือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยระบุว่าตอนนี้เปรียบเสมือนยืนอยู่กลางทะเลเรือล่มมีคนแก่ผู้หญิงเด็กเราจะต้องเอาคนหนุ่มขึ้นเรือก่อนเหรอเราก็ต้องให้เด็กคนแก่ผู้หญิงขึ้นก่อนเราก็ยอมเสี่ยงภัยไปก่อนเมื่อเรือลำที่สองมาเราค่อยไปไม่ใช่ว่าไอ้หนุ่มกระโดดขึ้นเรือก่อนปล่อยให้ที่เหลือผจญภัยตอนนี้ต้องมีผู้เสียสละเพื่อให้ประชาธิปไตยไปได้ถ้าไม่มีการเสียสละก็ไปไม่ได้เมื่อถามว่าหากพรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้พรรคก้าวไกลต้องเสียสละใช่หรือไม่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์พยักหน้าพร้อมกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยต้องจัดการอยู่แล้วแนวทางที่3ไม่ใช่ตัดพรรคก้าวไกลถ้าบอกว่าตัดพรรคเพื่อไทยก็จะขาดไป151เสียงยังไงก็ไม่ตัดเพียงแต่ไม่ต้องแสดงตนถ้าแสดงตนมันก็ไม่เอาล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากคุณอมรัตน์โชคปมิตรกุลกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลโพสต์คลิปเหตุการณ์เมื่อครั้ง8พรรคร่วมนัดประชุมครั้งแรกพร้อมคลิปการให้สัมภาษณ์ของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์พร้อมระบุว่าอายีมออนยัวไซโอWhen time get raw and friends just can be found like a bridge over troubled water I will lay me down ฉันอยู่ข้างคุณโอ้เมื่อเวลาแย่และเพื่อนก็หาไม่เจอเหมือนสะพานข้ามน้ำที่มีปัญหาฉันจะวางฉันลงเหมือนสะพานข้ามปัญหาเครื่องหมายสี่เหลี่ยม MOU นอกจากนี้ยังโพสต์ข้อความก่อนหน้านี้ด้วยว่าไม้แก่จะโรยราต้นกล้าจะงดงามไม่ปราศัยเดือดขอเก็บความโกรธไว้เตรียมจุดม็อบครั้งต่อไปย้ำไม่ได้ป้องพิธาไม่ปราศัยเดือดขอเก็บความโกรธไว้เตรียมจุดม็อบครั้งต่อไปย้ำไม่ได้ป้องพิธาแต่ป้องเสียงของประชาชนที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อวันที่21กรกฎาคม66ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนพรรคอาทิตย์ใหม่โดยนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมชุมนุมปราศัยชื่อร่วมขจัดสว.ใจซามกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.บรรยากาศเมื่อเวลา18นาฬิกานางสาวพัสราวลีธนกิจวิบูลผลหรือไมค์ขึ้นปราศัยว่ายิ่งการตั้งรัฐบาลล่าช้ายิ่งทำให้ความฝันความหวังในการแก้ไขรัฐธรรมนูญยิ่งเข้ามาช้าเช่นกันทำให้เราต้องอยู่กับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีไปอีกนานผู้คนที่มารวมตัวกันวันนี้ต่างมีความฝันที่หลากหลายหลายคนหวังจะมีอนาคตที่ดีขึ้นด้วยสวัสดิการต่างๆที่พรรคการเมืองนำเสนอนโยบายเอาไว้แต่ก็ถูกคร่าไปจากสว.และส.ส.บางส่วนที่ไม่ใช่8พรรคร่วมรัฐบาลต่างก็เห็นอยู่ว่ากลไกรัฐธรรมนูญปี2560นี้บิดเบี้ยวเพียงใดแต่กลับไม่เห็นหัวประชาชนนางสาวพัสราวลีกล่าวอีกว่าสำหรับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนั้นส่งผลกับทุกอาชีพแน่นอนเหตุเพราะไม่มีเนื้อหาที่จะเปิดโอกาสให้กับกลุ่มธุรกิจรายย่อยหรือ SME ได้ตั้งตัวสู้กับกลุ่มทุนใหญ่เลยแม้แต่น้อยเป็นเหตุทำให้เกิดการรวยกระจุกจนกระจาย
ซ้ำยังมอบหน้าที่หลักในการจัดสรรที่ดินผืนป่าให้กับกอรมน.ซึ่งจะกระทบกับประชาชนโดยตรงเพราะจะผลักเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไปเป็นศัตรูกับชาวบ้านไปขับไล่เขาออกจากในป่าและไปยกมือไหว้ให้นายทุนนางสาวภัสราวลีกล่าวว่าทิศทางทางการเมืองสะท้อนออกมาตั้งแต่การเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมแล้วแต่มีกระบวนการขัดขวางความเจริญเราต้องต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อให้อำนาจกลับมาเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงยืนยันว่าการรวมตัวกันไม่ใช่การปกป้องนายพิธาแต่เป็นการปกป้องเสียงของการเลือกตั้งที่ผ่านมาในฐานะพลเมืองตอนนี้อยากให้ทุกคนเก็บความโกรธไว้เพราะนี่คือนิมิตหมายในการออกมาเรียกร้องของประชาชนที่มหาวิทยาลัยแห่งแรกของฤดูกาลนี้เราจะออกมาอีกเรื่อยๆต่อไปประชาชนจะเป็นผู้เขียนรัฐธรรมนูญและกำหนดอนาคตด้วยตัวเองเกรซสะพลเผยเคยสนิทโฟงงฝ่ายหญิงบล็อกไอจีรับมีปัญหากันเคลียร์นิกกี้ฟาดเกรซสะพลเผยเคยสนิทโฟช่วงสั้นงงฝ่ายหญิงบล็อกไอจีรับมีปัญหากันจริงอยากลืมไม่อยากรื้อฟื้นเคลียร์ดราม่านิกกี้ฟาดมีแฟนแล้วยังจีบคนอื่นจากกรณีที่นักแสดงสาวโฟสกลรัตน์วรอุไรโพสต์เกี่ยวกับความซื่อสัตย์กับชีวิตคู่และการที่ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกคนรักทรยศทำให้หลายคนสงสัยว่าเธอหมายถึงใครจะเกี่ยวกับรักครั้งใหม่ของเธอไหมจนกระทั่งชาวเน็ตโยงไปถึงนักแสดงหนุ่มหุ่นแซ่บเกรซสะพลอัศวมั่นคงเนื่องจากก่อนหน้านั้นทั้งคู่ดูเหมือนจะสนิทสนมกันเป็นพิเศษจากที่ได้ร่วมงานกันในซีรีส์เรื่องหนึ่งจนมีกระแสเคมีความจิ้นแต่เมื่อเข้าไปดูในไอจีสาวโฟก็ได้อันฟอลโล่หนุ่มเกรซและบล็อกกันไปแล้วรวมทั้งยังมีประเด็นที่นิกกี้ณฉัตรโพสต์เดือดเบื่อพวกมีแฟนแล้วไม่เปิดตัวแล้วยังไปจีบคนอื่นอ่ะซึ่งคนก็โยงไปอีกว่าอาจจะหมายถึงหนุ่มเกรซเช่นกันหลังมีภาพที่เกรซสวมหมวกคล้ายๆกับของก้อยอรัชพรอดีตแฟนสาวของนิกกี้ล่าสุดวันที่21กรกฎาคม66มีโอกาสเจอหนุ่มเกรซที่มาร่วมงานแถลงข่าวหนังไทย MONDO รักโพสลบลืมณชั้น5บริษัทสหมงคลฟิล์มซอยพหลโยธิน2ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวซึ่งเกรซก็ยอมรับเคยสนิทสนมกับสาวโฟช่วงหนึ่งแต่มีปัญหาทำให้ห่างกันไปซึ่งตนไม่อยากรื้อฟื้นและไม่รู้ว่าฝ่ายหญิงบล็อกไอจีส่วนประเด็นนิกกี้โพสต์ฟาดงงเหมือนกันที่มีคนมาโยงถึงตนซึ่งไม่อยากให้เข้าใจผิดยืนยันตนไม่ใช่คนที่นิกกี้พาดพิงถึงตามที่เป็นข่าวพร้อมแจ้งความสัมพันธ์กับก้อยเคยร่วมงานกันและเป็นแค่เพื่อนโรงเรียนสมัยมัธยมประเด็นที่นิกกี้ณฉัตรโพสต์เรื่องมีแฟนแล้วไม่เปิดตัวแต่ยังไปจีบสาวอื่นหลายคนโยงมาถึงเราผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันช่วงนั้นแล้วก็มีคน DM มาเหมือนกันว่าหมวกที่ผมใส่อะไรแบบนี้ผมก็อ้าวตายแล้วเพราะจริงๆเราก็ไม่รู้โดยส่วนตัวผมหยิบนู้นนี้มาใส่อยู่แล้วเลยรู้สึกผิดเหมือนกันแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวกับผมไหมหรือเปล่างงไหมอยู่ๆถูกโยงเป็นเราผมก็งงเหมือนกันตื่นมาส่วนใหญ่ที่ผมรู้ผมไม่ได้เห็นข่าวแต่มีคนรู้จักทักมาว่ามึงหรือเปล่าเพื่อนส่งลิงก์มาให้กับนิกกี้สนิทกันยังไงไหมผมเคยเจอพี่นิกกี้ตอนไปเอาติ้งที่ GMM ครั้งแรกครั้งเดียวเลยไม่ได้รู้จักพี่นิกกี้เป็นการส่วนตัวเลยแล้วกับก้อยอรัชพรรู้จักกันไหมคือคุณก้อยก็ร่วมงานสตาร์ทอัพเรื่องแรกครับแต่เคยเห็นหน้ากันตอนมัธยมครับเรียนบดินทร์เดชาครับแต่คนละกลุ่มกันยืนยันว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบที่เป็นข่าวโหไม่น่าจะใช่นะครับกลัวคนเข้าใจผิดไหมมันก็คงรู้สึกว่าไม่อยากให้คนเข้าใจผิดแต่ว่าถ้าเขาเข้าใจไปแล้วเราก็จะมาบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรจริงๆได้คุยกับนิกกี้ไหมหลังเกิดข่าว
ไม่ได้คุยกับพี่นิกกี้เลยครับเพราะไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันแล้วก็ไม่รู้จะติดต่อที่เขายังไงแล้วก็มีข่าวกับโฟสกลรัตน์ด้วยผมก็ยังงงอยู่ว่ามันไปโยงที่พี่โฟได้ยังไงเหมือนแต่จริงๆมีช่วงหนึ่งที่คนบอกว่าบล็อกไอจีหรืออะไรกันอันนั้นผมเห็นแล้วคือมันเป็นเรื่องก่อนหน้านั้นอยู่แล้วจริงๆมีช่วงหนึ่งที่ผมสนิทกับพี่โฟมากกว่าคนอื่นแต่พอมีปัญหากันก็ห่างกันออกไปพอมีอันนี้อีกคนก็มาดูว่าฟอลไม่ฟอลกันเลยถูกโยงตีกันไปหมดแล้วโฟเขาบล็อกเราจริงๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบล็อกหรือเปล่าคือมันก็หลุดฟอลกันไปมันก็คงจะเป็นแบบนั้นแหละมั้งเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นเพราะเราทั้งคู่ก็เคยร่วมงานกันเพราะว่าตอนที่สนิทกันพอสมควรอะไรแบบนี้เนอะมันก็มีกระทบกระทั่งกันบ้างมีช่วงที่มันห่างเขาก็อาจจะไม่ได้อยากติดตามไลฟ์สไตล์ของเราเท่าไหร่เขาเลยกันไปหลายคนก็ไม่ค่อยรู้ว่าเรากับโฟสนิทกันก็ไม่รู้ขนาดตัวผมเองยังไม่ค่อยรู้ตัวผมเองเลยแค่ในระยะเวลาสั้นๆเรารู้จักกันอยู่ช่วงนั้นมาเริ่มสนิทกันคือช่วงที่ผมอยากทำ YouTube ก็จะมีเริ่มทักเริ่มให้ข้อมูลให้เขามาออกบ้างออกช่องเขาบ้างขางกลอะไรเราหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันได้ถามเขาไหมจริงๆก็พยายามคุยแต่ก็พยายามลืมไปผมไม่อยากไปรื้อฟื้นปัญหาอะไรขึ้นมาตอนนี้คือต่างคนต่างอยู่เลยไหมมันก็ไม่เชิงต่างคนต่างอยู่คือเราไม่ได้เกลียดหรือเลิกคบกันขนาดนั้นแค่ไม่ได้มีโอกาสทำความเข้าใจพูดคุยกันใช่ครับคนก็สงสัยช่วงนั้นเราสนิทกันคบกันหรือเปล่าสนิทกันพอสมควรดีกว่าพูดคุยมากกว่าปกติผมไม่ค่อยได้คุยอะไรกับใครเท่าไหร่ไลน์ก็จะโล่งๆมีแต่โฆษณามาขายของมากกว่าตอนนี้ก็จะคุยเยอะหน่อยถึงปีไหมโหไม่ถึงปีครับช่วงนั้นมันช่วงปลายปีเองครับมีโอกาสเจอกันสามารถร่วมงานกันได้เหมือนเดิมไหมได้ครับได้อยู่แล้วไม่ถึงขั้นมองหน้ากันไม่ติดโหไม่ถึงขั้นนั้นครับแล้วตอนนี้เราโสดไหมก็มีเข้ามาอยู่บ้างยิ้มมีคนที่คุยแล้วสนิทที่สุดไหมก็แค่คุยกันมันก็มีความสนิทกันพอสมควรอยู่แล้วถ้าเราคุยกับเขาถ้าเขาไม่หายไปก่อนหรือตัวผมหายไป